สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกอาหารให้กับคนไร้บ้านที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคนไร้บ้านจะมารอเข้าแถวรอรับอาหารที่เราจะแจกเดี๋ยวเราจะไปแจกอาหารกันนะคะตอนนี้อาหารที่เราจะแจกนะคะก็มีกะเพราหมูสับไข่ดาวมีครุกแล้วก็หมูหวานกับข้าวสวยค่ะเราก็จะจัดเป็นกล่องๆมาแบบนี้สั่งอาหารร้านโอ้คุณพระอร่อยมากๆเลยค่ะของเขาราคาไม่แพงด้วยเราสั่งมาเกือบ200กล่องนะคะมาแจกโดยเฉพาะเพราะว่าอาหารของเขาอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ GrabFood Lineman Robinhood ให้เขามาส่งถึงบ้านเลยนะคะครูตอนนี้กำลังจะใส่หมูแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะคะครบยังคะโอ้โหน่าทานมากเลยใส่หมูเยอะมากเลยดูโอ้โหน้ำพร้อมแล้วเราไปแจกกันเลยค่ะตอนนี้เราไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะคะดูสิคะคนไร้บ้านไม่มีแม้บ้านจะนอนต้องนอนตามฟุตบาทแบบนี้ไม่มีผ้าห่มด้วยแล้วก็ตอนนี้ฝนตกหนักมากๆด้วยเราก็จะแจกไปแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่านี่ค่ะคนแก่ไม่มีลูกหลานดูแลก็จะนอนตามข้างฟุตบาทตามถนนแบบนี้ลูกสาวก็ให้เงินด้วยนะคะสงสารคนแก่ค่ะคนไร้บ้านอยู่ทุกสี่มุมเมืองของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่อนๆสามารถไปแจกอาหารได้ที่นี่ค่ะคนไร้บ้านมีมากมายในกรุงเทพมหานครเพื่อนๆก็จัดอาหารไปตามกำลังศรัทธาเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆค่ะปกติดิฉันกับลูกๆจะไปแจกอาหารประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะแต่วันนี้ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะก็เลยเวลาไปแจกประมาณ4ทุ่มค่ะเวลา4ทุ่มคนก็ยังเยอะมากๆเลยนะคะฝนตกหนักมากเลยแต่ทุกคนก็มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะขอบคุณครับขอบมากครับขอบคุณเจ้าบ้านกันแล้วขอบคุณมาแล้วขอบคุณมากแล้วขอบคุณมากแล้วกล่องไม่พอคนเยอะมากเราจำเป็นต้องเหมาลูกชิ้นแจกเพิ่มนะคะที่เราเหมาลูกชิ้นแจกเพิ่มนะคะเพราะว่าคนมาเยอะมากอาหารไม่พออย่างยายไม่ได้ยายไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาช่วยกันนับช่วยกันนับยายไม่มาที่บ้านตอนนี้คนเยอะมากเลยค่ะ9 40ตอนนี้คนมารับอาหารเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่พอนะคะไม่พอแจกเยอะคนเยอะมากเราจำเป็นต้องเหมาลูกชิ้นนะคะแล้วก็แจกผู้ไร้บ้านด้วยค่ะนี่ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนี่ค่ะลุงเข้ามาช่วยแจกนะคะสำหรับใครที่ต้องการสั่งอาหารมาแจกหรืองานอีเวนต์ต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ร้านโอ้คุณพระอาหารตามสั่งเบอร์โทรศัพท์099-094-9080นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ